มอไซค์กันทุกนายคุณอ่ะใช่ครับแล้วลุงยกได้ไงเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงบนถนนเทพรัตน์พื้นที่ตำบลท่าข้ามบางปะกงของฉะเชิงเทรานะคะลุงวิทยาอายุ70แล้วนะอยู่บ้านเป็นตาวิทยาของหลานแล้วอ่ะ70ก็ยังดูแข็งแรงนะแต่มันจะตายก่อนวัยอันควรก็ต้องไปดื่มเหล้านี่แหละค่ะชีวิตดีๆเอาไปเสี่ยงกับการดื่มนะคะคือดื่มค่อนข้างหนักเลยอ่ะแล้วก็จำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าตัวเองเนี่ยมาชนอยู่ตรงนี้ได้ยังไงจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าตัวเองนะครับมอเตอร์ไซค์มาค่ะอ้างแต่ว่าปั่นจักรยานมาจำอะไรไม่ได้เลยค่ะพี่กู้ภัยเขาก็รักษาพยาบาลปฐมพยาบาลก่อนเพราะว่าอายุ70แล้วว่าอะไรหายากรุ่นก็เดี๋ยวหากไปแล้วจะไปเอาที่ไหนเปลี่ยนล่ะถามว่าแตกไหมเหลืออะไรอ่ะคุณผู้ชมเลยพยายามอธิบายนะคะยังจะเถียงกับเจ้าหน้าที่อีกว่าตัวเองน่ะขี่รถจักรยานมาไม่ได้บิดมาด้วยขี่มาคือปั่นมาเลยปั่นมาเฉยๆเลยตอนแรกกู้ภัยก็งงเอาแล้วจักรยานไปไหนอ่ะลุงจักรยานลุงหายไปไหนอ่ะเห็นแต่รถมอเตอร์ไซค์พุ่งชนเสาอยู่แบบนี้สรุปว่าคุยกันไม่รู้เรื่องค่ะคุณผู้ชมพอไปเปิดกล้องดูก็รู้ว่าเอ้ามอเตอร์ไซค์ล้วนๆเลยสุดท้ายต้องตามหาญาติก่อนจะได้ไปส่งโรงพยาบาลเพราะว่าอาการไม่ได้หนักมากกู้ภัยเขาก็เลยตั้งใจว่าเดี๋ยวจะพาไปส่งโรงพยาบาลที่เป็นสิทธิประกันสังคมจะได้ไม่ต้องเสียค่ารักษาพยาบาลนะคะคือบางทีคนเราเนี่ยถ้าล้มแล้วหัวกระแทกพื้นบางทีความทรงจำในช่วงเวลาสั้นๆหายไปอาจจะไม่เกี่ยวกับความมึนเมาก็ได้แต่เขาดื่มมาไงมันก็มีความเป็นไปได้ตรงที่ว่าลืมว่าตัวเองเนี่ยขี่อะไรมากันแน่ก็ว่าด่าลุงกับมอไซค์กันทุกนายคุณอ่ะใช่ครับแล้วลุงยกได้ไง